าฟังนิทานกันแล้วเจ้ากบอาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอย่างมีความสุขมานานแสนนานจนเป็นมิตรกับสัตว์ทุกตัวนับตั้งแต่ปลาตัวเล็กๆไปจนถึงหงส์ที่สวยที่สุดไม่มีที่ไหนจะดีไปกว่าที่นี่อีกแล้วแต่เจ้ากบได้แอบมีความฝันลับๆมันได้ฝันถึงการค้นหาว่าแม่น้ำสายนี้จะไหลไปที่ไหนกบได้นึกวาดภาพว่ามันน่าจะไหลไปที่ไหนสักแห่งที่น่าตื่นเต้นมากๆอาจจะเป็นในเมืองใหญ่หรือในป่าต่างแดนหรือจะเป็นชายหาดที่มีแดดจ้าดังนั้นในฤดูร้อนปีหนึ่งกบจึงได้ลงมือต่อเรือขึ้นมันได้เลื่อยไม้แล้วก็ตอกตะปูตลอดทั้งฤดูหนาวพอมาถึงฤดูใบไม้ผลิเรือของมันก็พร้อมแล้วหลังจากที่ได้โบกมือลาเพื่อนฝูงเจ้ากบก็ได้ออกเดินทางผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่พายเรือได้ไม่นานก็มีหัวนั้นโผล่ขึ้นมาจากน้ำมันจะไปไหนเจ้าปลาได้เอ่ยถามพวกฉันจะเดินทางไปค้นหาจุดสิ้นสุดของแม่น้ำสายเนี่ยเจ้ากบก็ได้อธิบายนั่นคือสิ่งที่กบบอกทุกคนที่มันพายเรือผ่านไปเจอเจ้ากบได้พายเรือล่องแม่น้ำไปตลอดทั้งวันพระอาทิตย์ก็ได้ส่องแสงลงมาฝูงนกและสัตว์ทั้งหลายต่างร้องทักมันก็ได้พายเรือผ่านทุ่งโล่งหมู่บ้านเล็กๆและเมืองใหญ่มีอะไรมากมายให้ดูจนแทบจะไม่รู้ตัวเลยว่าเดินทางมาไกลมากแล้วแต่มันก็ไม่เคยคิดที่จะหยุดพักกบนั้นได้พายเรือต่อไปเรื่อยๆแล้วมันก็ต้องชะงักพร้อมกับเสียงดังกึกเรือได้ชนฝั่งการเดินทางของมันได้สิ้นสุดลงแล้วเจ้ากบนั้นได้เลี้ยวมองไปรอบๆด้วยความตื่นเต้นมันจะได้เจอสถานที่ที่แสนวิเศษแบบไหนกันแต่มันไม่ได้พบเห็นภาพที่เป็นเมืองใหญ่หรือว่าป่าที่สูงตระหง่านหรือว่าแม้กระทั่งชายหาดที่วุ่นวายแต่กลับมาถึงสระเล็กๆแห่งหนึ่งนี่ไม่ใช่ที่ที่กบน้อยคาดคิดไว้เลยสักนิดแต่มันก็ไม่ได้ผิดหวังอะไรมันก็ได้โบกมือทักทายนกบลูเบิร์ดอย่างเป็นมิตรแล้วก็ได้ตะโกนทักทายผู้ที่อยากรู้อยากเห็นแล้วมันก็ได้ยิ้มฉันมีวันที่วิเศษมากฉันได้เห็นสิ่งสวยมากมายแล้วก็ได้พบเจอสัตว์ตัวเล็กๆที่น่ารักฉันคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าเรากำลังจะไปที่ไหนแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปถึงที่นั่นได้อย่างไรมากกว่า